Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะครับบางโครงการที่เขาไปดูเนี่ยพอผ่านไป5ปี6ปีเนี่ยโครงการเริ่มเสื่อมโทรมเนี่ยแทนที่ราคามันจะขึ้นเนี่ยกับราคาลงเพราะฉะนั้นการที่ว่าเป็นเซฟิ่งของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเซฟิ่งละมันกลายเป็นเอ็กซ์เพนส์การไปซื้อบ้านต้องกระเป๋าไปจ่ายเงินแต่คนอเมริกันเนี่ยการซื้อบ้านของเขาคือการซื้อกระเป๋าเสียแทนนะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยผมโดยวิสัยทัศน์ตัวเองเนี่ยอยากให้คนไทยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนความคิดเรื่องบ้านตัวเองเพราะนั้นแต่ว่าการที่มันจะดีเนี่ยก็มาจากสองส่วนคือ developer ต้องสร้างของที่ดีให้และขณะเดียวกันคนที่มาอยู่อาศัยเนี่ยก็ต้องรักษาแวลูมันด้วยนะครับอันนี้คือวิสัยทัศน์ของผมเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีนักข่าวบางคนมาดูที่นี่อาจจะคิดว่าเอ้ยก็เป็นเดเวลอปเปอร์คนหนึ่งที่จะสร้างอะไรขึ้นมาตามโฆษณานะครับแต่เราเองเนี่ยอันนี้เป็นที่ดินเก่าของเราเราอยู่มาตั้ง50ปีแล้วนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะสร้างของที่ดีๆให้แล้วก็จะเหมือนกับเป็นเอ็กซ์เพร์เมนต์ของผมเองเป็นสิ่งทดลองผมว่าเราจะสามารถเพิ่มแวลูขึ้นมาได้ไหมนะครับแต่ที่บอกว่าโดยโลเคชั่นอย่างเดียวเนี่ยในการที่มีสายสีเหลืองที่เป็นอีกสายตัวโลเคชั่นอย่างเดียวเนี่ยยังไงก็ตามราคาต้องขึ้นอยู่นะครับแต่ที่น้อยเนี่ยราคาต้องโดดไป 20-30% เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นที่ดินของเราที่เก่าของเราเนี่ยอันนี้มันเป็นแฟชั่นของเราเราต้องสร้างของที่เราทำให้ดีนะครับแล้วเราทำการตลาดไม่ได้เก่งหรอกจริงๆการจัดตอนนี้ก็คือการจัดนะครับที่เราเปิดมาโครงการที่เราทำทุกโครงการเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ลูกค้าพอใจมากลูกค้าบางแห่งตามมาซื้อที่ดีก็มีเพราะว่าเชื่อใจผมว่าเราสร้างของดีให้แต่ผมทำการตลาดไม่เป็นนะครับแต่ทางด้านการตลาดให้แบบนี้เนี่ยก็คือเราได้เหมือนเปิดโครงการอีกครั้งหนึ่งให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่เรามีวิสัยทัศน์เนี่ยเราสร้างไว้จริงหรือเปล่านะครับแล้วที่จะพิสูจน์เพื่ออีก5ปีจากวันนี้10ปีจากวันนี้15ปีจากวันนี้เนี่ยตอนผมจะตายไปนะผมจะเห็นที่ราคาขึ้นไปเรื่อยๆบอกให้ที่ศรีราชามีคอนโดนึงมีออนเซ็นนะเราก็ให้ออนเซ็นแต่มันก็เติมบวกออนเซ็นเข้าไปเพราะฉะนั้นของที่นี่เนี่ยผมอยากให้ลูกค้าทุกคนมีความรู้สึกว่าเขาได้มีส่วนร่วมในการสร้างคือแปลกไหมที่เดเวลลอปเปอร์คนหนึ่งที่ให้ลูกค้ามาช่วยสร้างให้ผมอยากจะให้ไปดูในเฟซบุ๊กของเราถ้าดูย้อนหลังไปเลยเนี่ยจะมีการเอ็นฟอร์มลูกค้ากับเราตลอดเวลานะครับเช่นลูกค้าต้องการอะไรถ้าเราทำให้ได้เราก็จะทำให้เพราะนั้นลูกค้าที่มีส่วนร่วมเนี่ยคืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าถ้าลูกค้าเขามีรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการสร้างเนี่ยเขาจะรักษาคอนโดไว้นะครับการที่รักษาคอนโดนี้ไว้เนี่ย20ปีคอนโดนี่อาจจะตารางเมตรละ200,000-300,000แล้วก็ได้นะครับเพราะโดยโลเคชั่นมันเองมันก็ขึ้นอยู่นะเราคิดว่าเราเป็นแต่เราไม่ได้เป็นคนหนึ่งจริงๆต้องขอบคุณลูกค้ากลุ่มนั้นนะคะคือเหมือนกับว่าเขาร่วมสร้างโครงการตั้งแต่ตอนเป็นแบชเชลเลยแล้วก็คุณเฉลิมชัยก็เอาไอเดียตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะคะมาประกอบเข้ากับโครงการของเราจริงๆแล้วคุณเฉลิมชัยบอกว่าไม่เก่งการตลาดแต่นี้เข้าหลักเกณฑ์นักการตลาดยอดเยี่ยมเลยนะคะคือไม่ใช่ออฟเฟอร์ในสิ่งที่เรามีอะไรเราออฟเฟอร์ให้ลูกค้าไปก่อนแต่เราเอาสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมาปรับแล้วก็พัฒนาโปรดักต์ของเราให้เป็นไปตามที่เขาต้องการนี่ไงอันนี้คือใส่ใจจริงๆก็อีกอย่างที่เราบอกที่มีเหตุนะครับก็คือตอนเราสร้างเนี่ยเราคือโอเคตอนผมสร้างก็มีการทำฟิสิลิตี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเราไม่คิดว่าค่าก่อสร้างถึงเท่านี้แล้วพอเราไปต่อรองจริงๆเนี่ยปรากฏว่าเราลดลงมาได้ถือว่าเป็นความเก่งของเราใช่ไหมเราก็เลยเอาเนี่ยให้ลูกค้าไปนะครับเพราะไม่พูดอย่างว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถลดต้นทุนได้เนี่ยเราก็ไม่สามารถสร้างสายดาวนี้ได้เพราะสายดาวนี้ราคาตัวค่าในการก่อสร้างเราก็คือให้ลูกค้าไปร้อยล้านนะครับแต่ถ้าพ่อแต่ที่บอกเป็นความเก่งนะครับแล้วเราให้ลูกค้าที่นี่รู้สึกว่าเขาได้ของที่เกิน expectation หรือเปล่าได้แบบที่เราคิดเพราะคนที่ซื้อเราคนแรกๆนี่เขาไม่รู้เลยจะมีพวกนี้นะเขาก็ซื้อเราแล้วมองว่าที่ดูดีๆที่นี่มันมีของแถมขนาดคอนแทคเตอร์ผมเองเนี่ยผู้รับเหมาที่ยังโกงเลยเฮ้ยคุณเฉลิมชัยทำไมอยู่ดีไปสร้างเพิ่มแต่ไรเนี่ยจริงๆเราสร้างคอนโดได้มากกว่านี้ตามพื้นที่ตามกฎหมายเนี่ยเราสร้างได้ถึง10หรือ12เท่าของพื้นที่ที่ดินใช่ไหมแต่เราสร้างแค่9เท่าเท่านั้นเองแล้วเราก็แบ่งบางส่วนเนี่ยไปที่จอดรถเพราะเราคิดว่าเพื่อให้แฟนลูกค้าเพราะลูกค้าคนไทยเนี่ย
ทุกคนมีรถทั้งนั้นแหละนะครับเพราะนั้นที่จอดรถเราเนี่ยจะน่าที่อื่นแต่ว่าโอเคก็มีลูกค้าบางส่วนที่เป็นชาวต่างชาติที่จะไม่มีรถมันที่จอดรถที่นี่จะเหลือเฟือมากมากเลยตอนนี้ใครซื้อของสองห้องนอนเนี่ยเราให้จอดสองคันเลยนะครับก็คือให้จอดสองคันโดยที่ว่าจะเซ็นสัญญาแล้วนะครับว่าต้องรับที่จอดรถเต็มเมื่อไหร่เนี่ยเขาต้องคืนเราแต่ตอนนี้เราก็แบบแฝงก็คือให้ไปก่อนเลยให้ไปก่อนนะครับคือที่นี่ผมอยากให้ทุกคนสบายๆไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องมาเก็บเงินเก็บทองกันค่าส่วนกลางที่นี่เพราะว่าเรามีห้องจำนวนเยอะเนี่ยเราก็สามารถลดค่าส่วนกลางมาได้ facility ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยตารางเมตรแค่40 บาทต่อเดือนเท่านั้นทั้งหมดเลยนะคะอย่างพี่ที่มาวันนี้น่าจะสังเกตได้เรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของการจอดรถนะคะโอ้ก็โอ้โถงมากเลยแล้วก็ไม่เหมือนที่อื่นที่ปกติแล้วเนี่ยโอ้โหบางทีต้องแยกกันนะคะที่จอดรถเนี่ยไม่มีพอบางทีมันเป็นคอนโดแบบพวกคอนโด7ชั้นเนี่ยล่างเนี่ยจอดรถกันแล้วก็ลงมาทะเลาะกันคือเราเห็นแล้วเราไม่ชอบให้คนมาเบียดกันคนที่จอดรถแล้วต้องมีคนเรียกออกมาถอยรถมาเลยอารมณ์เสียเนาะแต่ละวันแบบนี้ไม่โอเคนะคะที่จอดรถดีมีชัยไปกว่าครึ่งพูดถึงเรื่องของคอนเซ็ปต์ในการออกแบบดีกว่าอันนึงที่น่าสนใจมากๆแล้วไม่ค่อยเห็นคือเรื่องของคอนโด fully furnished คือสามารถที่จะแบบแพ็คกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยแล้วอยู่ได้เลยจริงๆนะคะคือเป็นไปตามที่อย่างสมมติถ้าเราขึ้นไปดูห้องตอนนี้ก็คือเป็นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ไม่หรอกคือถ้าเรามาคิดดูถ้าคอนโด1,700ห้องเนี่ยแล้วทุกคนมานั่งตกแต่งเนี่ยนะครับอีก10 ปีก็ไม่เสร็จนะครับเช่นวันนี้คุณมาอยู่แล้วเนี่ยค่าห้องตกแต่งก็เสียงดังอีก3 เดือนต่อมาอีกค่าสร้างเรือตกแต่งก็เสียงดัง3 เดือนต่อมาข้างบนตกแต่งก็เสียงดังมันไม่มีวันจบนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าถ้ามีการตกแต่งเรื่อยๆเนี่ยจะมีคนภายนอกเข้ามาเยอะมากพวกคนงานเนี่ยเข้ามาต้องทำห้องที่เสร็จแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างการที่เราทำห้องที่เสร็จแล้วเนี่ยเราลดต้นทุนให้ลูกค้าได้นะครับคือลูกค้าเนี่ยผมจริงตอนที่ผมเข้ามาในโครงการที่ทำโครงการที่ใหม่ๆเนี่ยคนทุกคนเนี่ยจะต้องเคยเจอมาบ้างแล้วแหละที่จ้างผู้รับเหมาและผู้รับเหมาหนีใช่ไหมครับบางทีรับเงินไป200,000ก่อนแล้วก็หายไปเลย อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ดีก็หายไปไม่ต่อแล้วก็มันเป็นความทุกข์ของลูกค้านะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราสร้างเนี่ยเราสร้างให้เสร็จเลยดีกว่าแล้วเราก็โอเคแต่โดยคอนเซ็ปต์ของเราคือทุกอย่างต้องประกอบได้ด้วยความรวดเร็วเราก็เลยใช้ Waterfall นะครับซึ่งเราคิดว่าเป็นแบรนด์ดีนะครับคือทุกอย่างนั้นเราใช้ของดีหมดเลยเพราะว่าแต่ว่าเราต้องให้มันประกอบง่ายกันการที่ลูกค้าบางคนไปทำแบบไปตกแต่งทำน้ำตกแต่งอะไรมากๆจนกระทั่งมันเสียเวลานะครับแล้วอย่างที่บอกช่างจะเข้ามาเยอะมากโอกาสที่จะเกิดเหตุร้ายอย่างนี้เยอะมากเลยเพราะช่างไม่ได้ลงทุนเราก็เลยคิดว่าต้องสร้างให้เสร็จที่คุณเฉลิมชัยนี่คิดแบบเหมือนคิดแทนลูกค้าเลยนะคะเอาใจเนี่ยไปใส่ในใจของลูกค้าจริงๆครับถ้าพอเราไปทำแล้วเรายุ่งเหยิงเราก็หมดอนาคตอ๋อกำลังด้วยแล้วก็ได้สบายใจก็สบายทั้งสองฝ่ายเลยแบบนี้นะคะแต่ว่าคือการออกแบบเองอะไรเงี้ยก็คือมีความแบบทำเลสก็คือใครๆก็คือสามารถอยู่ได้ใครๆก็ชอบนะคะสบายเลยแบบนี้นะคะก็คืองานของลูกค้าเองด้วยนะคะทีนี้อยากให้คุณเฉลิมชัยพูดนิดนึงเรื่องของแผนดำเนินการทางด้านธุรกิจครึ่งปีหลังค่ะครึ่งปีนี้ก่อน2562เป็นยังไงคะจริงๆเรากำลังเราก็มีที่นะฮะแต่ที่ของเราเนี่ยอยู่ชั้นบนสุดใหญ่แต่เราเองที่เรามองว่าถ้าเกิดเราต้องการสร้างชื่อเสียงไปจากเซตนี้อีกเซตนึงเนี่ยเราต้องเข้าไปอยู่ในเมืองละแล้วก็ที่ในเมืองที่หายากมากนะครับจริงๆแล้วเราคุยกับหลายแห่งว่าเราจะซื้อที่เขาเนี่ยแต่ตอนนี้ที่ดินเมืองไทยเนี่ยเราต้องขายตารางให้เรา300,000ซึ่งเราก็เคยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิด300,000เนี่ยบริษัทที่กับเราบริษัทแบบกลางๆกับเราเนี่ยจะสร้างที่มีคนมาซื้อไหมนะครับโอเคนายแฟนก็ให้ความมั่นใจว่าถ้าเราสร้างตอนนี้มีคนซื้อละนะครับแต่ว่าเรามันก็เราพูดถึงความเสี่ยงหลายอย่างตอนนี้ที่ดินมันแพงเกินไปจนกระทั่งหลายอย่างที่สำคัญที่สุดคือว่าผมมองเพราะว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับคือเวลาผมมองเศรษฐกิจผมมองข้างนอกก่อนแล้วก็มองข้างในตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าอเมริกาก็ทะเลาะกับจีนอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสมากๆที่มันจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยในอเมริกาเพราะเราถ้าเรามองเรื่องพูดเรื่องอะไรเนี่ยมันเริ่มเกิดอาการแปลกๆแล้วแต่เราก็ไม่ได้เกิดขึ้นในวันนั้นผมไม่ได้เป็นนักพยากรณ์ทางด้านนั้นก็เลยเสียวๆเหมือนกันแล้วในเมืองไทยเองเนี่ยถ้าราคาที่ดินที่ขึ้นไปสูงขนาดนี้เนี่ยคือผมมองตลอดเวลาว่า
มันมีอินเด็กซ์ตัวหนึ่งก็คือว่า affordability นะครับก็คือความสามารถในการซื้อของคนมันเป็นไปได้หรือที่มีคนมาซื้อตลาดไปละ300,000-400,000ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ว่าซื้อกันหมดแล้วล่ะพวกคนที่มีเงินเนี่ยก็ซื้อไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าณตอนนี้คนไทยเนี่ยกำลังซื้อก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีสินเยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นก็เลยมองว่าถ้าทำไปก็มีความเสี่ยงเยอะมากนะครับก็เลยชะลออยู่แต่เราก็ทำต่อไปแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอให้ความสดใสกว่านี้หน่อยเพราะตอนนี้ดูแล้วมันดูคลื่นนิดๆคิดว่าจะทันในช่วงแบบว่าช่วงปีหน้าไหมคะปีหน้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากไม่รู้คือเราไม่รู้คือตอนนี้แต่ว่าถ้าเรามองอเมริกาในปีหน้ามีเลือกตั้งพอมีเลือกตั้งเขาเป็นไงต้องการเขาต้องให้เศรษฐกิจมันดีแน่นอนแต่ก็ต้องทำนะสั่งลดภาษีลดดอกเบี้ยทุกวันธนาคารกลางก็บอกว่าลดไม่ไหวแล้วก็ลดเหลือ 1% กว่าไม่รู้จะลดไปไหนดูเฉพาะตัวเลขของโครงการที่เปิดใหม่นะครับเราไม่ไปดูว่าโครงการเดิมเป็นยังไงราคาขายเดิมเป็นยังไงยอดหลังไปหรือยูนิตรีเซลอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าแนวโน้มของราคาของโครงการของคอนโดเปิดใหม่ก็ยังมีทิศทางในด้านที่เปลี่ยนทิศทางครับขึ้นนะครับต้นทุนคงยังไม่ลดลงนะครับระดับราคาขายที่ดินวันนี้ยังไม่มีเจ้าของที่ดินรายไหนประกาศขายลดราคานะครับมีแต่จะขึ้นราคานะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการขึ้นราคา 5% นะครับที่ดินแปลงใหม่ๆในย่านสุขุมวิทในบริเวณในเมืองที่ทำคอนโดได้นะครับตั้งวันนี้เนี่ย 20% แพงกว่าครับนะครับขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรรอไปก่อนประกาศไปก่อนนะครับจะมีดีเวลลอปเปอร์ยอมซื้อไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องก็คงเป็นเรื่องที่ต้องรอดูกันไปนะครับว่าเขาจะมองภาพเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็คือเป็นภาพรวมๆของตลาดนะครับตัวที่เราให้ดูในกราฟนี้ก็คือเป็นราคาของคอนโดในช่วงของสุขุมวิทตอนปลายนะครับจากช่วงของพระโขนงมาถึงอุดมสุขนะครับอุดมสุขบางนาก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้นะครับคอนโดในละแวกนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันเนี่ยมียอดขายเฉลี่ย 88% ซึ่งก็ต้องบอกว่า developer เองก็คงไม่ได้เหนื่อยอะไรนะครับ supply demand ต่างๆก็ยังถือว่ามียอดเหลือขายอยู่เนี่ยประมาณ 5,700 กว่ายูนิตถามว่าตัวเลขแบบนี้ developer ที่เปิดโครงการไปแล้วขายไปแล้วน่าเป็นห่วงไหมผมไม่น่าเป็นห่วงนะครับส่วนใหญ่ก็น่าจะเอาตัวรอดนะครับก็ต้องมานั่งดูกันว่าครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะครับจะมีโครงการเปิดใหม่ออกมามากน้อยขนาดไหนนะครับครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยก็ยังมีโครงการลอตชิวแต่ว่าจำนวนที่ลอตออกมาเนี่ยมันแค่ประมาณ3%เท่านั้นเองนะครับมันไม่ดีเยอะทั้งพื้นที่ทั้งบริเวณนะครับก็ในช่วงของสถานีแบริ่งมาถึงสำโรงเนี่ยนะครับยอดขายเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณสัก 76% เลยนะครับนี่ก็รวมทั้งคอนโดที่อยู่ติดถนนของการตลาดตามปกตินะครับเพราะว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงนะครับหรือมีแนวโน้มที่อัตราการเจริญเติบโตถดถอยนะครับก็คือเรายังโตอยู่นะครับเรายังโตอยู่ก็ยังมองว่าโตอยู่ 2-3% ซึ่ง 2-3% ก็ถือว่าเขาก็มองว่าน้อยนะอเมริกาแต่ญี่ปุ่นโตไม่ถึง 1% เขาก็บอกว่าโตแล้ว